ยังอยู่อยู่เป็นยังไงล่ะอุ้ยมีเรื่องอยากจะเมาเยอะแยะมากมายคาร์ดเนี่ยฮะตอบไม่ทันเลยค่ะคำถามมากมายเลยนะคะเดี๋ยวบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าไปคราวนี้น่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพียบเลยค่ะโอ้ยแต่ผ้าหน้าผมสวยเป๊ะเวอร์เลยเนาะฉันอยากรู้เรื่องหลังเธอต้องเล่าว่าเบื้องหลังมันอะไรไงฉันรู้เลยว่าไม่ได้เล่าอย่างเดียวอะไรคือมีภาพให้ดูทุกสเต็ปเลยเอาสิดูเลยดูเลยตอนนี้นะคะชมอยู่ที่สนามบินค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าชมจะไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งทาง Royal Makeup นะคะเขาเป็น Official Makeup Partner ร่วมกับเทศกาลหนังเมืองคานส์เนี่ยมายาวนานกว่า16ปีด้วยกันค่ะและชมเองนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับเชิญจากมิสเตอร์ซีเรียลชาปุยนะคะให้ไปร่วมงานเทศกาลหนังที่เมืองคานส์นะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะภารกิจของชมยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าชมเองเนี่ยนะคะก็จะได้ไปช่วยคิดค้นลุคเมคอัพสำหรับสาวไทยนะคะร่วมกับเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของทาง L'Oreal เรียกได้ว่างานนี้นะคะสาวไทยห้ามกระพริบตาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะของอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษถูกไหมชุดก็แบบว่ามีทั้งแบบเดย์ลุคอีวินิ่งลุคแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ว่าตอนนี้เราไม่เปิดเราไปถึงที่นั่นเราไปเปิดกระเป๋าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะตอนนี้นะคะพี่ม้าพี่แม่ค่ะเราก็อยู่ที่โรงแรมปาร์คเลดเดอะเมดิเตอร์เรเน่นะคะซึ่งอยู่ที่นีสค่ะคือเครื่องเรามาลงที่นีสใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพักที่นี่กัน1คืนก่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราถึงค่อยนั่งรถไปที่คานนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแพ็คมาเต็มที่ที่เห็นว่ากระเป๋าชมใหญ่ๆเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในว่านางแบกอะไรมาบ้างเตรียมพร้อมแค่ไหนไปค่ะค่ะสำหรับทริปนี้ของชมนะคะเรียกว่าเตรียมตัวมาพอสมควรนะคะจัดเต็มค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทางงานเนี่ยเขาก็จะมีดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อดไม่ได้ที่จะเตรียมตัวเองจะขอบอกว่าชุดเนี่ยนะคือเตรียมมาสำหรับทุกโอกาสอะทั้งลุคกลางวันแล้วก็กลางคืนแบบฟอร์มอลมากๆอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบักเลื่อมอะอันนี้ซื้อมานานมากแล้วก็รอโอกาสพิเศษก็คิดว่าน่าจะได้ใส่ทีนี้หรือว่าอันนี้จะเป็นแบบลุคกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นี่สีสันสดใสเหมาะกับที่นี่รองเท้าก็เอามาเยอะมากอันนี้กะว่าจะใส่วันผมแดงวันหนึ่งชุดสีเข้มแล้วก็กะว่าจะใส่คู่นี้นี่สวยปะสวยเนื่องจากว่าดาราที่เราต้องประกบเนี่ยคือแบบอาจจะสูงแบบ2เมตรกันทุกคนเลยอาจจะสู้กันไม่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าอยากใส่คู่นี้แล้วก็มีกระเป๋าอันนี้เป็นแบบครัวซองมาฝรั่งเศสกินครัวซองปะคือพร้อมสุดๆอ่ะเน่อันนี้ก็จะแบบดูแลเรื่องความสวยโดยตรงนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยชมจะต้องไปเดินที่พรมแดง2วันใช่ไหมคะก็เตรียมเครื่องเพชรมาจากกรุงเทพด้วยต้อง thank you พี่นกลาดดำหลีเจมนะคะอันนี้เป็นต่างหูตู้มมากอ่ะคู่นี้ล้านห้าคือตอนเอามาเนี่ยแบบหวาดเสียวมากบลิงปะมันเต็มเนาะมันเต็มกิ่งๆอ่ะสร้อยข้อมือเส้นนี้4ล้านชมแอบนับดูแล้ว32เม็ดมันเลอค่ามากเลยอ่ะ Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viensตอนนี้เรากำลังเช็คเอาท์จากที่นีสนะคะแล้วเราก็จะไปพักที่โรงแรมมาร์ตินีสซึ่งก็เป็นที่พักที่คานส์ทางโรงแรมก็จะมีแบบแขกที่ได้รับเชิญจากทางรอยัลแบรนด์ระดับDans le jungle sombre au lion
few seconds I have to run, but we can have a catch up on the lid. Is that fine? Yeah. ตอนนี้ก็ทัชอัพเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองชุดที่จะใช้ในการถ่ายงานวันนี้ทั้งวันลงถึงชุดที่จะใช้เดินเรดคาร์เพ็ตด้วยซึ่งชมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงตื่นเต้นปะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับชุดนี้นี่ออกปะHi, how are you? I'm fine. Nice to meet you. Thank you.Should people come in here and then we can bring their cameras maybe after I have a little chat with first. เดี๋ยวนางบอกว่านางขอแอบคุยกันสองคนก่อน Which one do you think is your favorite more so? Don't worry. You don't have to stress. You are young and I think that you can wear something like this. ชุดเยอะมากแบรนด์เนมทั้งนั้นนี่ใช่แล้วช่างผมนางก็จะมาแบบว่าทำอะไรประกอบร่างตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือติ๊งกับ Hello Make you happy in this one I'm happy but can I try the purple one Yeah วันนี้ก็ได้ฟิตติ้งชุดไปแล้วนะคะซึ่งก็ผ่านไป1ชุดสำหรับเรดคาร์เพ็ตคืนนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือลองอีก2ชุดซึ่งจะใช้ในการแบบว่าเจอสื่อต่างประเทศด้วยก็สวยมากอะแล้วก็ปรับปื้มไมเคิลมากอะเหมือนรู้จักกันมา10ปีคือเขาอ่านเราขาดหมดเลยอะแล้วก็แบบขออะไรก็คือแบบได้ดั่งใจมากๆแล้วก็วิธีที่เขาแบบผสมนู่นผสมนี่อะไรเงี้ยคือแบบน่าสนใจมากแล้วก็อยากเอานางกลับบ้านชาร์ลอตเป็นใครที่โซ่แอนด์กราฟิก Oh I love you my ของเราเอามาขายนะเรามาแมทช์นั่งถ่ายรูปกระเป๋าเราทำเล็บให้อีกอันนี้คือไปทำเวิร์กช็อปโอเค nice to see you again Karen nice to see you too so today we're gonna bring back some trends for the Thai girls exactly mm-hmm. so Daniel was this right because now Thai girls like to have you know glowing skin like you know sort of like almost ค่ะที่ชมได้คุยกับทางคุณคาริมเนี่ยก็คือว่าเราก็มาปรึกษาการถึงลุคที่จะเอาไปฝากสาวๆไทยนะคะก็เราก็มีการแชร์กันว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหญิงผู้หญิงไทยนะคะส่วนมากก็จะสีผิวออกจะค่อนข้างไปทางเหลืองนิดนึงเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยพวกเราก็จะชอบแต่งหน้าที่มันเป็นโทนน้ำตาลหรือว่าโทนพาสเทลอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสีที่แบบเรารอดอยู่แล้วซึ่งคุณคาริมเขาก็บอกว่าโอ้โหดีเลยเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นสีที่กำลังอยู่ในเทรนด์พอดีเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะลุคที่เอามาฝากสาวๆไทยทุกๆคนเนี่ยก็เราเรียกว่าลุคเป็น red carpet glam นะคะซึ่งก็จะมีทั้ง day look แล้วก็ night look day look ก็คืออันนี้ที่เสร็จไปแล้วตอนนี้คุณคาริมเขาก็ใกล้จะเสร็จละสำหรับ night lookred carpet ละแล้วเขาลบหน้าเมื่อเช้าใหม่เหรอลบเริ่มใหม่แต่ว่าให้ติดขนตาอนุญาตให้ติดขนตาเองเขาบอกว่ายูอยากติดเช็คไหนไปติดมาก่อนเลยแล้วแต่ล้างหน้ามาแล้วไม่ติดขนตาโอ้โหนิชนีบอกว่าช่วยดึงหางตาหน่อยJust to make sure it's okay. Do you know what I'm saying? So it's perfect, right? Okay. So that way you have both. Very beautiful bracelet. It's 4 million baht. Wow. Yuri Khan. Yuri Khan. This is not too big. Wow.แต่เราไม่ได้ใส่ตรงหัวสงสัยคู่เล็กแทนเพราะมันเยอะไปI'm going to go to the hospital.
Restez un peu ces messieurs. Merci. Sorry. One, here, please. Thank you. รถออกจากโรงแรมมาร์ติเนสของเราแล้วแล้วก็เขาบอกว่าอีก10นาทีก็น่าจะถึงที่สถานที่จัดงานตื่นเต้นนะเดี๋ยวช่างภาพต้องช่วยจัดกระโปรงให้เขาด้วยนะส่งเขาออกไปแล้วจัดกระโปรงให้เขาด้วยกระโปรงใหญ่มากเต็มรถเลยอ่ะสวยเนาะคุณป้าปลื้มใจแทนเธอเหมือนฝันเลยไหมก็ยังงงๆอ่ะคือแบบเรารู้สึกก็แบบเฮ้ยชมพู่ไม่ทำเต็มที่อ่ะเนี่ยสไตลิชที่บอกแบบโหเขาเต็มที่กับเรามากเนาะเต็มที่กับเรามากแล้วครั้งแรกที่เขาเอาชุดนี้มาให้ชมพู่เราคือเราแบบเราตะลึงแล้วเรารู้สึกว่าคือมันใหญ่แล้วมันคือต้องเห็นฉันแน่ๆแล้วจะใส่ชุดนี้แน่นอนจำหน้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเห็นชุดก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันก็คือสักเซสจริงๆอ่ะเพราะว่าสะพรึงนะเห็นแล้วแบบทำให้สะพรึงจริงๆมันเอาอยู่ทั้งหมดเลยแล้ววินาทีที่ลงไปอ่ะที่เราต้องเดินเรดคาร์เพตจริงๆอ่ะรู้สึกยังไงเอาจริงๆนะคือเราตื่นเต้นกับก่อนหน้านี้คือกับการเตรียมตัวกับการอะไรคือเพราะว่าเราก็มีการคิดการจินตนาการอะไรไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอณตอนนั้นพอมันอยู่ตรงพรมแล้วพอเขาขานชื่อเราแล้วเราถูกปล่อยตัวเขาจะเรียกชื่อเราก่อนเรียกอารยาเอฮาเกตจากไทยแลนด์อะไรเงี้ยค่ะพอโมเมนต์ที่เดินไปตรงนั้นคือไม่สนใจแล้วคือจิกถูกกล้องอ่ะนึกออกไหมคือรู้จักฉันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือถ้ากล้องไหนที่ถ่ายก็คือจะมองให้เห็นลูกตาแบบนึกออกไหมคือมองมันเข้าไปใช่คือณเวลานั้นก็คือว่าทำให้มันดีที่สุดคือรูปนี้ถ้ามันติดคือมันจะต้องเป็นรูปที่สวยคือคิดแค่นี้นี่ไงเยี่ยมมีอีกไหมมีอีกวันที่2ล่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าวันที่2เนี่ยน่าจะชิลแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าวันที่2มันดันแบบกดดันกว่าเดิมเพราะว่าวันแรกมันดูแบบทุกคนหืออือไปหมดเลยเพราะวันแรกคือมันแบบว่าฟีดแบ็กมันโอเคอะค่ะแล้วก็คือแบบคุณตัวแม่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคุณช่างหน้าช่างผมมันความทันดีมากสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคงแบบแปลเป็นไทยก็คงจะประมาณนั้นนั่นเองคือพอมาวันที่2เราก็เลยแบบอยากจะท็อปอัพเหมือนกับอยากจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกใช่ไปดูต่อมั้ยไปดูมั้ยไปดูมั้ยอ่ะเชิญค่ะแซกอันนั้นไม่ได้Okay. Do it. No, this truck. Oh ho, แม่เจ้าโหยแล้วใส่กางเกงในมั้ยเนี่ยไม่ใส่แม่เจ๋งว่ะดีใจเนาะเขาก็ทำแบบว่าเทปเนาะสวยงามเขานี่ล่ะตกใจผสมกันเพราะว่านางมีผสมจ้ามันเต็มปากเต็มคำนะเนาะสุดๆเลยนะมันฉ่ำแล้วทอดไก่เก่งไหมเราเนี่ยไม่เป็นค่ะไม่เป็นมีโอกาสจะกลับไปกินอีกไหมนี่